ผมมะม่วงทางเรือไงพี่ก็คือทางวชต้องการต่อยอดคือเราไปเห็นตัวอย่างว่ามันไม่มีเมล็ดถูกต้องใช่ถูกต้องเราก็เลยต้องการเอาความรู้ตรงนี้มาเผยแพร่ให้ถูกต้องให้เกษตรกรไทยซึ่งเป็นตัวองุ่นพันนี้อยู่แล้วแต่มีเมล็ดใช่ครับผมมันคือมีเมล็ดมันก็ราคาถูกไงครับพอไม่มีเมล็ดราคามันก็สูงขึ้นครับแค่นั้นเองก็ทุนตลาดมันก็มีอยู่แล้วตลาดมันมีอยู่แล้วแต่เป็นตลาดที่มีเม็ดตลาดมีเม็ดครับซึ่งคนก็ไม่สนใจพอมีเม็ดครับแต่พอไม่มีเมล็ดก็อย่างที่บอกช่อตั้งแต่พันขึ้นไปถึง 3,000 5,000 นอกจากไม่มีเมล็ดแล้วก็คือลูกใหญ่ขึ้นด้วยลูกใหญ่คุณภาพดีขึ้นใช่ครับถูกต้องอันนี้คือเดี๋ยวเราจะพัฒนาต่อครับอันนี้คือเป็นปีแรกที่เราไปกันยา62นะครับครับอันนี้ธันวา63มันทำได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วก็เจอโควิดด้วยก็อาจจะนี่ไปหน่อยนึงด้วยถือว่าเราคือเกษตรกรทำนะฮะเราไม่ใช่เราทำนะครับเพราะว่าถือว่าประสบความสำเร็จสูงนะครับแล้วก็จะมีการจัดอบรมเร็วๆนี้ครับก็เดือนมกราคมครับปี64ครับเดี๋ยวจะจัดอบรมทั้งหมด4รุ่นครับผมรุ่นละ50คนครับนะครับแล้วผู้สนใจก็มีต้นพันแจกด้วยนะครับมีต้นพันแจกด้วยครับพันแจกด้วยให้ไปเลยกลับบ้านครับก็ติดต่อที่คณะเกษตรได้ครับติดต่อที่วชได้เดี๋ยวแจ้งตารางข้อมูลอีกทีนึงครับผมสำหรับผู้ที่สนใจได้ครับ